ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทำเอาคุณพ่อลูกสามอย่างกายรัชานนท์เนี่ยออกอาการโล่งอกเลยค่ะเพราะว่าการผ่าตัดของลูกชายน้องคีรินผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะทำเอาคุณพ่อการแล้วก็คุณแม่ฮารุเป็นห่วงไม่น้อยเลยนะคะหลังลูกชายคนโตน้องคีรินวัย7ขวบต้องเข้ารับการผ่าตัดซีสต์ในช่องปากค่ะแล้วก็ต้องวางยาสลบด้วยนะคะโดยสาเหตุเนี่ยเกิดจากอาการร้อนในแล้วเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปในแผลจนงอกออกมาเป็นติ่งเนื้อค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ทางคุณพ่อก็ได้โพสต์ IG พร้อมกับแคปชั่นบีบหัวใจเลยนะคะว่าน้องเครียดและกลัวส่วนตนก็พยายามปลอบก่อนวางสายการน้องบอกว่าคีรินกลัวไม่ตื่นก็ทำเอาตนเนี่ยไปไม่เป็นเลยค่ะพร้อมใส่แฮชแท็กว่าคนเป็นพ่อต้องทำไงแต่ว่าล่าสุดคุณพ่อสุดหล่อก็ได้ออกมาเผยภาพลูกชายหลังผ่าตัดเสร็จนะคะพร้อมกับอัปเดตอาการว่าออกมาแล้วฟื้นแล้วเหลือรักษาตัวครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเช่นเดียวกับทางฝั่งของคุณแม่คนสวยนะคะที่ได้โพสต์ว่าตื่นจากยาสลบแล้วตอนนี้หิวข้าวมากเพราะว่าอดข้าวมาตั้งแต่10โมงเช้าลูกอยากกินลูกชิ้นทอดไก่ทอดปลาดุกข้าวเหนียวสั่งให้ได้แต่จะอ้าปากกินยังไงก่อนขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ที่ส่งมาให้พวกเราขอบคุณมากๆจากใจเลยแม่กราบแทนพี่คีรินนะคะ